วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโค้ชจิ๊บอธิการหนุนพักดีขอต้อนรับทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง8หรือกำลังรับชมการไลฟ์สดผ่าน YouTube ทางช่องไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับเข้าสู่ Beat Active ใบเจ็ดบุรีและนี่คือถ่ายไฟลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงขอเสียงหน่อยท่านผู้มีเกียรติครับทางสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาตินะครับหรือ Thai Fight International Boxing Association ได้จัดการแข่งขันThai Fight Leagueขึ้นมานะครับโดยการจัดแข่งขันมวยรอบซึ่งได้ทำการแข่งขันไปแล้วหลายรุ่นหลายน้ำหนักครับแล้ววันนี้จะเป็นการเปิดศึกในรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมเรามาดูกันนะครับว่า8นักสู้ที่ร่วมศึกมีใครกันบ้างครับเรามาเริ่มจาก4นักสู้นะครับในกรุ๊ป A นักสู้คนที่1เพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือจากศรีสะเกษนักสู้คนที่2สิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิมจากสงขลานักสู้คนที่3ชนะชัยชอชนะมวยไทยจากชัยภูมิและนักสู้คนที่4ครับศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้จากบุรีรัมย์เรามาดู4นักสู้ในกรุ๊ป B กันบ้างนะครับนักสู้คนที่1ยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงจากบุรีรัมย์นักสู้คนที่2จอมโหดสิงห์โรตารี่จากสุโขทัยนักสู้คนที่3แสนศึกเต้ยพัทยาจากโคราชและนักสู้คนที่4ครับเพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์จากโคราชครับรับรองว่ามันทะลุจออย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับเรามาเปิดความมันด้วยคู่ซุปเปอร์ไฟท์มวยชายนะครับคู่นี้พบกันในพิกัดน้ำหนัก61กิโลกรัมครับเป็นการพบกันระหว่างนักชกชาวจีนปะทะกับนักชกชาวเมียนมาครับสำหรับนักชกไวท์คอร์เนอร์มวยหนุ่มวัยกำลังห้าวครับ He's from ตะวันเตย่างกุ้งเมียนมา Please welcome จอมเดือดแห่งผู้กามเย่ยินโนและสำหรับนักมวย Black Corner ครับมวยหนุ่มวัยเดือด He's from Henan China Please welcome มังกรเหอนานเผิงจิงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงณประจำวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายน2566ครับอยู่กับผมกุ้ยช่ายสายตรงพระกินราชโชติฮิรันและคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีเป็นผู้บรรยายสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ความดุเดือดเผ็ดมันในแบบฉบับคาดเชือกในแบบฉบับของไทยไฟท์ลีกเดินทางมาถึงวีคที่21แล้วนะครับอย่างรวดเร็วเลยแหละครับวันนี้7คู่เต็มอิ่มพลาดไม่ได้สักคู่แต่ไฮไลท์จริงๆเนี่ยอยู่ที่คาดเชือก69กิโลกรัมแบบไทยไฟท์ลีกคู่ชายเห็นว่ากันว่ากรุ๊ป A นี่กรุ๊ปออฟเดทนะใช่ครับก็มีนักชกทั้ง4คนนะครับที่มีภาษีที่เรียกว่าอยากจะเข้ารอบนะครับแล้วก็มีฝีมือในการที่จะเข้ารอบทั้ง4คนเลยนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันคู่ที่4 5 6และ7ในค่ำคืนนี้ครับแหมน่าติดตามมากถูกต้องครับผมแต่คู่นี้ครับคู่แรกคู่เปิดหัวมาชมในแบบฉบับของซุปเปอร์ไฟท์กันก่อนนะครับค่าเชือก61กิโลกรัมชายครับนี่ครับทางด้านนักชกมุมขาวนะครับนักชกวัย20ปีจากย่างกุ้งประเทศเมียนมาส่วนสูง167นะครับชกมา26ไฟชนะ20แพ้6ฉายาเนี่ยจอมเดือดแห่งพุกกามครับเยยินน่องรายนี้นี่ถนัดทั้งมวยค่าเชือกถนัดทั้งเรื่องของมวยไทยครับ
ส่วนเรื่องของความแข็งแกร่งนี่ครับรายนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมาในมุมดำครับจากประเทศจีนนะครับ22ปีครับเผิงจิ้งมังกรเหินหนานโอ้โหฉายาเดี๋ยวมาดูว่าจะผ่านนักมวยเมียนมารายนี้ได้หรือไม่นะครับ20กับ22ปีครับเป็นทางด้านเผิงจิ้งครับที่อายุมากกว่าครับทางด้านมุมขาวเนี่ยซ้ายมือท่านผู้ชมครับเยยี่หน่องนี่ก็ถือว่าเป็นนักชกที่ต่อยมาบ่อยครับเคยเจอนักมวยชาวไทยดีๆเจอนักมวยต่างชาติเก่งๆมาเยอะครับขณะที่นักมวยชาวจีนครับเผิงจิงนี่ต้องบอกว่าที่จีนก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าชาวต่างชาติคู่แรกของเราครับเดือดในทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วครับประเภทกล้าแลกกล้าลุยครับนับน็อกนี่มีให้เห็นแฟนมวยต้องเปิดรับชมเลยครับอ่ะลุยกันเลยครับในคู่แรกช็อตเด็ดที่แหมต้องบอกว่าเราสองคนนี่ไม่อนุญาตให้กระพริบตาเลยนะครับนี่ฮะก็กรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการเสมาทิพย์ทีดีครับโอ้โหมีแบ็คคิกไปแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้กรรมการทั้ง3คนหรือเปล่าครับโดนแข้งไปแล้วครับแม่นักมวยจีนหล่นลงไปก่อนแล้วครับ1นับแม่ออกมาแบ็คคิกดีๆครับพอเจอแข้งนี่โอ้โหดูครับแม่ด้วยความหนักความแรงครับโดนสักกระโดดเลยครับแล้วดูครับพิษสงของแข้งครับพิษสงของแข้งครับล่อเอาจบเร็วเลยนะโอ้โหยกแรกเท่านั้นเองครับแม่เหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับเยยิ้นหน่องชนะไปแล้วครับแล้วนี่ครับชูธงกระเลี่ยงขึ้นมาแล้วก็ร่างกายเนี่ยเติบโตขึ้นครับมีอนาคตเลยครับสำหรับนักมวยชาวเมียนมารายนี้ขณะที่โอ้ถึงจริงครับโดนเข้าไปครับแม่หล่นจริงๆนะพี่เอกหล่นไปเลยดูภาพช้าๆอีกทีครับนี่ครับไปหมุนเตะเขาก่อนนะครับหมุนขีดเขาก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นโดนแข้งครับโอ้โหดูครับแม่ยังเดินทางมาไม่ถึงเท่าไหร่ดีเลยครับแกโอ้โหดูครับก้มลงไปก็นั่นแหละครับตามแรงแข้งเลยผู้ชายแกจะมึนตั้งแต่ไปแบ็คคิกเลยหรือเปล่าครับโดนแข้งอีกทีนึงนี่ก็โอ้โหถอดใจดีกว่าครับสำหรับทางด้านนักมวยจากแดนมังกรครับเพิ่งจริงโอ้โหเรียกได้ว่าจบไปแบบรวดเร็วเลยนะครับเป็นชัยชนะของนักชกและนี่คือผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner เยยินหน่อง from Myanmar เอาละครับก็ผ่านคู่แรกไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นนักมวยจากเมียนมาเยยินหน่องไม่ได้เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวคู่ต่อไปครับพักคู่เดียวมาดูมวยหญิงกันเอาละครับกลับสู่ไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับท่านผู้ชมสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่อยู่ที่ Beat Active ตอนนี้นะครับขอเรียนเชิญสมัครเป็น Thai Fight Fan Club นะครับเพียงหยิบมือถือของท่านขึ้นมาแล้วก็เปิด LINE เพื่อสแกน QR Code ที่เราขึ้นอยู่ที่จอ LED ณขนาดนี้นะครับท่านสามารถสแกนได้เลยนะครับแต่สำหรับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอนะฮะทางช่อง8ก็สามารถสแกน QR Code ได้ซึ่งเราจะขึ้นที่มุมจอด้านล่างของโทรทัศน์นะครับแล้วก็มาลุ้นรับสิทธิพิเศษมากมายกับเราครับ If you here at Beat Active by Techbury you can join the Thai Fight Club easily just grab your phone and open Line application and scan QR code on the screen right there and if you watching on channel 8 please keep an eye out from QR code in the bottom cornerOn your TV screen, there are exciting prizes waiting for you from Thai Fight, so do not miss it. ครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับ ถึงเวลาที่เราจะได้ชมความน่ารักที่มาพร้อมกับความโหดแล้วนะครับ คู่ซูเปอร์ไฟท์มวยหญิงในพิกัดน้ำหนัก53กิโลกรัม นักมวย White Corner, ชีเป็นสาวแกร่งพร้อมแลกแข้งแบบไม่ยั้งครับ She's from อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา Please welcomeขุนเข่าสกิดสาวจอมขวัญลูกเมืองเพชรเ
และสำหรับนักมวย from Black Corner นะครับสาวน้อยวัย16ที่พกความโหดมาเต็มกระเป๋าครับ She's from อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ Please welcome ดอกกันเกลาพิฆาตเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลเอาละครับกลับมาตามความมันกันต่อในคู่ที่2นะครับในซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือนพิกัด53กิโลกรัมหญิงโดยมีกรรมการพัฒนันพงษ์สาปาลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการภูกิจพรามประยูนคู่แรกนี้ก็จบลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้กันครับว่าเกมการชกจะลงเอยแบบไหนมวยหญิงก็มีหลากหลายครับในรายการไทยไฟท์ลีกของเรานี่ก็สร้างครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวมาดูวันนี้ครับเพชรฟ้ากับทางด้านจอมขวัญโดยเฉพาะดาวรุ่งโดยเฉพาะช้างเผือกจากภูธรเนี่ยก็ได้โอกาสได้รับโอกาสมาสู้ในสังเวียนไทยไฟนี่หลายต่อหลายคนนะใช่ครับแล้วนี่คือเราพร้อมจะปั้นดินให้เป็นดาวอยู่แล้วใช่ครับนี่สองผู้บรรยายชาวต่างชาตินะครับมิสเตอร์อารีแมคโคนี่และก็มิสเตอร์อรันสิริสัมพันธ์ก็สามารถรับชมไทยไฟเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับที่ YouTube แล้วก็ Facebook ของไทยไฟคิงออฟมวยไทยสัปดาห์นี้นี่มิสเตอร์เควินอมริตนะฮะไปอังกฤษนะไปดูบอลครับผมหนีดูหนีมวยไปดูบอลนะอ้าวมาดูต่อครับคู่ที่2ครับเนี่ยก็มาดูข้อมูลของด้านนักชกมุมขาวกันก่อนนะครับนักมวยวัย26ปีจากอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาส่วนสูงนี่162ครับชกมา50ครั้งชนะ40แพ้10จริงๆว่านางสาวชุลีพรก้อนโทนครับนี่ฉายาขุนข่าวสกิดสาวจอมขวัญลูกเมืองเพชรโคชอบฉายามากๆเลยเอาส่วนทางด้านของมุมดำนะครับมุมดำนี่รายนี้นี่16ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับปาลิสาแจ่มแจ้งเลยครับชกมา43ครั้งชนะ32แพ้10เสมอ1ครั้งครับดอกกันเกลาพิฆาตเพชรฟ้าโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคลครับอายุนี่ห่างกัน10ปีด้วยกันนะครับคู่นี้ส่วนสูงนี่ใกล้เคียงกันมากครับประสบการณ์ก็แน่นอนครับอยู่ที่ทางด้านมุมขาวอย่างจอมขวัญประสบการณ์มากกว่านะครับมุมขาวอย่างจอมขวัญแต่ว่ามุมดำอย่างเพชรฟ้าเนี่ยสดใหม่กว่าแล้วก็ได้เรื่องของเคยมีประสบการณ์ในการชกคาดเชือกมาแล้ว หนึ่งคนสดนะครับส่วนอีกนุ่นคนนี้เก๋าคนที่เก๋ากว่ายังไม่เคยชกคาดเชือกครับเท่ากับว่าแม่หักลบกบหนี้กันแล้วคู่นี้ก็มีดีคนละอย่างเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ตรงนี้นะครับขอบพระคุณไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับชอบแบบไหนล่ะครับสดกับเก๋าครับคนที่เก๋ากว่านี่ครับกำลังรายรำไล่ไหว้ครูอยู่ครับจอมขวัญลูกเมืองเพชรนะครับสีเสื้อของพี่กล้าลูกเมืองเพชรเลยครับค่ายนี้ก็สร้างนักมวยดังๆมาเยอะแล้วก็เรื่องของนักมวยที่ออกมาแต่ละคนเนี่ยหัวจิตหัวใจนี่ไม่ธรรมดานะก็ใจสู้เหมือนลูกพี่อยู่ข้างล่างเสื้อดำๆนะครับพี่กล้าลูกเมืองเพชรเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูฟอร์มของจอมขวัญกันครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นครั้งแรกของเขาในรายการไทยไฟท์ลีกด้วยครับขณะที่คู่ชกอย่างทางด้านเพชรฟ้าครับก็โชว์ฝีมือมา2ครั้งแล้วครับก็มีผลงานชัดๆก็คือการชกกับแพนเค้กนะวันนั้นชนะแพนเค้กมาแล้วครับอย่างที่เรียนไปว่าเพชรฟ้านี่เคยชกคาดเชือกแล้วครับแต่ว่ากระดูกมวยจะอยู่ที่มุมขาวอย่างจอมขวัญเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูว่าสดหรือเก่าครับวันนี้ที่จะขวาชัยไปครองได้ครับกรรมการพัฒนันครับก็เรียกทั้งคู่มาที่กลางเวทีดูรูปร่างช่วงชกนี่ก็จอมขวัญจะได้ลอยนิดๆนะครับในเรื่องของส่วนสูงนะครับบรรยากาศของเวทีมวยไทยไฟท์อารีนานะครับที่ Beat Active ไบเทคบางนาครับเดินทางมาง่ายครับแฟนมวยสามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะครับที่เวทีครับถือว่าบรรยากาศของเราเนี่ยสุดยอดเลยอยากให้มาชมนะบรรยากาศที่เวทีนี่แหม
คือจะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งกับการติดตามทางทีวีทางหน้าจอช่อง8หมายเลข27เลยนะแล้ววันนี้โอ้โหน้องๆเต็มเลยครับมาจากมอราชภัฏบ้านจอมบึงน่าจะคิดถึงเกียวกราวแน่สงสัยมาเชียร์เจ้ายอดเทวินก็เดี๋ยวมาดูนะครับอีกแค่2คู่เท่านั้นนะครับรวมคู่นี้เดี๋ยวจะได้ดูไฟลีครับในพิกัด69กิโลเอาแล้วครับแม่เปิดมาเนี่ยจัดอาวุธไปก่อนเอาแล้วครับดูว่ารุ่นน้องเนี่ยเดินขู่ก่อนเลยรุ่นพี่นี่ไม่มีกลัวอยู่แล้วครับเอาแม่มีหมัดมาโอ้โหเอาครับดูครับแม่น้องไม่กลัวพี่แบบนี้ความมันความมันบังเกิดครับสับเข้าไปครับโอ้แล้วแข้งแต่ละแข้งหยอกหนักหนักเลยนะเพชรฟ้ามุมดำแม่ไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกครับนี่แข้งขวาไปแข้งขวาไปครับพยายามเตะแล้วก็พยายามมีหมัดเนี่ยมาเสริมตลอดนะครับเพชรฟ้าครับแม่จอมขวัญโดนหมัดมีสะดุ้งไปเหมือนกันนะครับว่าปล่อยหมัดชุดของเพชรฟ้าแล้วเดือดโอ้โหจิตใจเนี่ยห้าวหาญจริงครับนักชกวัย16ปีแล้วครับแข้งไปทีนึงหมัดด้วยเริ่มเบียร์กดดันหนักขึ้นแล้วครับตอนนี้จอมขวัญมีอาวุธเด็ดอะไรที่จะหยุดดารุ่งอย่างทางด้านเพชรฟ้าได้หรือไม่คือตอนนี้เพชรฟ้าเนี่ยผมบุกหนักแต่ว่าจอมขวัญเหมือนกำลังจะตั้งลำอยู่อย่าตั้งลำนานนะเอาน้องเบียดเข้าหาครับเตะซ้ายเตะได้ทั้งซ้ายเตะได้ทั้งขวาเตะดีจริงๆเอาเตะซ้ายหมัดมาไหมหมัดขวามาวงในครับวงในครับเตะเสร็จต่อยเสร็จเบียดในยังตีไม่ได้กรรมการก็จับแยกกันแล้วครับโอ้โหเพชรฟ้านี่สาวน้อยจากสุรินทร์นะครับโอ้แล้วดูการออกอาวุธไม่ธรรมดาครับต่อยหมัดอีกทีนึงโอ้หมัดนี่เหวี่ยงมาเลยครับจังหวะซัดโอ้แล้วดูที่ใบหน้าของจอมขวัญครับเริ่มที่จะมีร่องรอยแห่งความบอบช้ำนะครับเจอหมัดเอาแล้วครับข่าวกระทุ้งเข้าไปอีกโอ้กดดันหนักขึ้นเรื่อยๆครับวงในอัดเข้าไปอีกทีนึงแม่จังหวะอัดวงในนี่เพชรฟ้าเองก็มีแขนคอยขวางไว้ด้วยนะครับแล้วพยายามเสียประมวลยกพักแป๊บเดียวครับมาติดตามความมันกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกคู่ที่2ดูจังหวะออกอาวุธครับของทางด้านเพชรฟ้าเนี่ยครับแข้งขวาของจอมขวัญนะครับในช่วงต้นๆหมัดของเพชรฟ้านี่ค่อนข้างอันตรายเลยครับมาต่อเนื่องแล้วดูครับจังหวะแลกหมัดกันโอ้ถือว่าสาวหมัดกันดุเดือดเลยนะครับในยกแรกเพชรฟ้านี่เดินเข้ามาครับแข้งขวาอัดเข้าไปแล้วดูครับเตะแล้วก็มีหมัดมาด้วยนะครับถือว่ารบกวนในเรื่องของการป้องกันทางด้านจอมขวัญได้มากพอสมควรครับดูจอมขวัญนี่ก็เริ่มที่จะมีรอยบอบช้ำขึ้นมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่ายกนี้เนี่ยจะแก้เกมอย่างไรครับเมื่อเจอพายุบุกหนักอย่างทางด้านเพชรฟ้าครับยก2ก็คงจะตั้งลำได้มากขึ้นนะกู้ชายเนาะยกแรกดูว่าแหมจะออกน้องก็ชิงออกก่อนพอน้องชิงออกก่อนทำไมจังหวะนี้ก็ขาดหายไปครับอ้าวเดี๋ยวมาตามกันต่อครับยกที่2ครับเพชรฟ้ามุมดำสดมุมขาวนี่เป็นจอมฝันนะครับสดกับเก๋าครับสดอยู่ที่ดำครับเก๋าอยู่ที่มุมขาวครับโอ้แล้วดูครับรุ่นน้องนี่ก็ยังเดินไม่หยุดนะครับเพชรฟ้าจอมขวานเอาครับแม่กดมาบุกครับแม่วงในก็ยังไม่มีอะไรยังต้องตั้งรับแล้วก็หาจังหวะโต้สวยๆครับทางด้านจอมขวานเนี่ยโดนหมัดอีกแล้วครับหมัดซ้ายนี่ก็แทกยับหมัดขวาตามมาโอ้มีแข้งมาด้วยอาวุธนี่หลากหลายดีเหลือเกินแล้วก็มาทุกอย่างเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งวงในเข่าเอาหมัดขวามาถึงตัวแล้วตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับแต่ว่ารุ่นพี่ชิงตีมาก่อนส่วนรุ่นน้องก็
โต้คืนได้ไปคนละเข่าครับแล้วก็มาตั้งล้ำตั้งเกมกันอีกทีหนึ่งขยับสืบเข้ามาสืบเข้ามาเอาทีไปก่อนจอมขวัญก็ยังมีสมาธิของตัวเองอยู่นะครับแม้ว่าจะโดนอาวุธไปบ้างแต่ก็ยังคงที่จะมุ่งมั่นครับในการหาจุดอ่อนของทางด้านเพชรฟ้าอยู่เนี่ยแต่ว่าอาวุธนี่นะครับเข้าไปแล้วก็ต้องนี่ครับมีทีเด็ดบ้างครับเริ่มยังมีเข่าคืนมาเหมือนกันเกาะเกาะแล้วเกาะแต่งตัวแล้วตีแม่ตีวืดไปครับโอ้เข่ายัดไส้เริ่มทำงานเหมือนกันนะครับจอมฝันครับยกระดับเกมของตัวเองขึ้นมาครับโดยเฉพาะวงในครับมีทั้งเข่ายัดไส้มีทั้งสกูถอยหลังครับแต่จังหวะนี้โดนป้ายหน้าไว้โดนป้ายหน้าไว้โดนเสียบด้วยพยายามเนี่ยครับยกขึ้นมาครับเข่าของเพชรฟ้าเรื่องของหัวใจทั้งคู่เนี่ยสอบผ่านแล้วนะครับอันนี้ก็วัดกันที่อาวุธล้วนๆครับเอาแล้วครับหมัดขวาเพชรฟ้ามีหมัดขวาสวยๆนี่มีเข่ามาแล้วครับตอนนี้เริ่มจะแก้ในเรื่องของมวยหมัดด้วยการตีเข่าครับจอมขวัญแหมก็ต้องมีออกมาหายใจเหมือนกันนะครับเพชรฟ้าดูเขาเดินเข้าหาบ้างแล้วนะครับตอนนี้จอมขวัญแหมอยู่นอกโดนหมัดนะครับพยายามเข้าในเน้นที่วงในครับจอมขวัญการแก้เกมในยกนี้ของเขาพักแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับไฟอารีน่านะครับดูจังหวะอาวุธสวยๆครับนี่โอ้โหวางจากนารายครับโดนเข้าไปเต็มๆเหมือนกันแล้วก็จังหวะออกแข้งครับแล้วดูหมัดครับหมัดของเพชรฟ้านี่ถือว่าแม่นยำเลยมีแข้งขวาตามมาด้วยครับจังหวะนี้ส่วนจอมขวัญนี่เริ่มที่จะแก้ด้วยวงในนะครับพยายามที่จะเกาะวงในแล้วก็เสียบเข่าเน้นๆครับเข่ายัดไส้ก็ถือว่าทำได้ดีขึ้นมาเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายยก2คือนี่คือความสนุกสนานที่สัมผัสได้ที่ในเวทีแห่งนี้ครับใครอยากมาก็เรียนเชิญเลยครับทุกวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปครับไทยไฟท์ลีกครับ2ยกผ่านพ้นกุ้ยช่ายยกที่3ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับมุมดำนี่เพชรฟ้ามุมขาวจอมขวัญครับเนี่ยจอมขวัญก็มาได้ช่วงท้ายๆของยกที่2นะครับยกนี้ก็ตัดสินใจเดินเข้าหาเหมือนเดิมเอาครับมีหมัดมาด้วยมีลูกนำเพิ่มเข้ามาครับหรือว่าค่อยๆแก้ทีละปลอกนะครับเพราะช่วงต้นๆนี่เพชรฟ้าแรงเหลือเกินเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วครับจอมขวัญเอาครับสาวสู้เลยครับสาวหมัดเด้งตีครับเอาครับวงในโอ้ยิ่งชกดูเหมือนยิ่งแรงขึ้นมานะครับอย่างที่กู้ชายว่าครับพยายามจะสาว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 แต่เมื่อกี้ไม่โดนครับเมื่อกี้ไม่โดนครับวงในพยายามล็อกเนี่ยพยายามล็อกแหมแต่ว่าแหมยังตีไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้สองยกที่ผ่านมาลืมไปก่อนครับพอมาถึงช่วงนี้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับเรื่องของหมัดมวยครับจอมขวัญลุยโดนแข้งโดนหมัดพยายามสับคืนเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเสียบไม่เสียบเอาแทงซ้ายเข้าไปครับขอไอ้เข่าแล้วกันน้องโอ้โหเอาครับแม่เจอเข่าแบบนี้เพชรฟ้าจะแก้เกมอย่างไรครับจากที่ต้นๆนี่มาดุดันเหลือเกินแต่ตอนนี้นี่กลายเป็นว่าโดนเข่าเข้าแล้วนี่ฮะรุ่นพี่นี่เกาะได้แล้วตีค่อยๆที่จะลดทอนในเรื่องของเรี่ยวแรงไปเรื่อยๆนะครับเพชรฟ้าหมัดเด็ดๆมีไหมครับอาวุธเด็ดๆมีเอาคืนมาหรือเปล่าวงในเสียบอีกครับโอ้แล้วดูจังหวะจับครับพยายามที่จะแก้เกมออกมาโอ้ยื้อแย่งกันหน้าดูครับโดยเฉพาะเกมวงในครับขอผ่อนนิดนึงขอดูจังหวะนิดนึงครับอ้าว
แม่กระโดดเข่า2ชั้นเข้าไปเลยครับจอมขวัญครับแล้วก็เหน็บซ้ายอีกทีนึงครับเอาอีกไหมครับอย่าจ้องนานนะอย่าจ้องนานนะขยับเข้าไปครับถึงตัวตีไม่ตีครับตีไม่ตีเจอกำแพงตีไม่ได้แล้วครับจอมขวัญแหมคู่ขี้ดูไม่ออกแบบนี้ระวังนะครับยก4รอคุณอยู่ครับโอ้โหหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับว่าจะออกแบบไหนเอาที่ดูนี่ก็ต้องบอกว่าต้นๆ นี่ให้เพชรฟ้านะครับว่าทำเกมได้ดีมีอาวุธที่ดุดันก็มีเข่าครับที่ต้องบอกว่าน่าติดตามเลยครับเนี่ยจังหวะช่วงยกสุดท้ายครับยกนี้นี่จอมขวัญเพิ่มในเรื่องของการออกหมัดเข้ามาด้วยครับแต่ก็มีโดนกันครับนี่โอ้หมัดนี้นี่ขวาเต็มหน้าเลยแล้วก็แข้งเข้าไปอีกทีครับของเพชรฟ้าก็กัดฟันแรกกันนะครับนี่จังหวะเตะมาก็ต่อยคืนครับหันกันในศอกครับพยายามที่จะงัดออกมาสู้แล้วจอมขวัญเนี่ยนี่ปักเข้าไปครับโอ้โหดีว่ามันโดนถักถากันนะครับจังหวะลอยเข้าไปเสียบเข่าครับโอ้โหถือว่าจุดตกเนี่ยอาจจะไม่โดนตรงลำตัวพอดีนะครับและสุดท้ายครับก็The winner is Black Corner เพชรฟ้าจอมสุรินทร์เอาละครับก็ยังเป็นเพชรฟ้านะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปโอ้ถือว่าดูเดือดร้าวใจเลยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปนี่คาดเชือกพิกัด65กิโลกรัมครับวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับเตรียมพบกับทายไฟต์บางกระเจ้าครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศปี2023ชิงถ้วยพระราชทานณลานกิจกรรมคุ้งบางกระเจ้าซอยเพชรหึง7นะครับอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับ Ladies and gentlemen mark your calendar for November 26 2023Because we got something excited coming on your way. Get ready for the Thai Fight Bang Ka Chao event, the semi-final round for Royal Cup 2023. Join us at the Kung Bang Ka Chao activity area, Soi Pechehung 7, Pha Pa Dang, Samut Pa Kan. โดยขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อร่วมเทิดพระเกียรตินะครับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรนะครับมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงพระราชทานพระราชดำริในการขุดลอกคลองและสร้างประตูระบายน้ำที่คลองลัดโพและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการครับรับรองว่างานนี้ยิ่งใหญ่สมกับที่แฟนคลับไทยไฟท์รอคอยอย่างแน่นอนครับ To be honored for our beloved King Rama Knight who initiated the canal dredging project and the construction of Lat Po canal floodgateMoreover, we want to promote tourists to Samut Prakan province. We can bet that this event is going to be huge and amazing. เรามาลุยกันต่อเลยครับกับซุปเปอร์ไฟท์ชายในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมสำหรับนักมวย White Corner มวยเดินลุยทุกเวที He's from อำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ Please welcome จอมบู๊แห่งเขาพนม9A เกียรติเจริญชัยและสำหรับนักมวย Black Corner นะครับชอบเดินสาวหมัดแบบไม่ยั้งครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา Please welcome จอมตะบันจากโคราชเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทย
ลับมาเดือดสุดขีดกันต่อนะครับกับไทยไฟท์ลีกค่าเชือกในพิกัด65กิโลกรัมชายโดยมีกรรมการอรุณกุมุทชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการเสมาทิพย์คีรีกรรมการถาวรเอกอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนปรับอารมณ์มาดูนักมวยชายบ้างนะครับในพิกัด65กิโลกรัมก่อนที่จะไปรับชมครับคู่ที่4 5 6และ7ครับในค่ำคืนนี้นี่จะเป็นมวยรอบไทยไฟท์ลีกในพิกัด69กิโลกรัมนะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงไปดูนักชกทางด้านมุมขาวกันก่อนครับแหมหน้าตานี่ดุดันเลยนักชกวัย27ปีจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ปัจจุบันนี่ก็อายุ27ปีแล้วนะครับส่วนสูง182ซมชกมาทั้งสิ้น120ครั้งนะครับชนะ95แพ้25ชื่อจริงว่านายนรพัฒน์ขุนดำจอมบู๊แห่งเขาพนม 9A เกียรติเจริญชัยโอ้ส่วนมุมดำรายนี้ครับแหมอายุนี่30ปีแต่ว่าเรื่องของประสบการณ์มวยนี่เกินนั้นแน่นอนครับชื่อเดิมๆก็แสงทองน้อยธนสุรนครแหละครับผมเชื่อว่าแฟนมวยนี่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับนายชัยชนะตั้วสูงเนินนะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาลูกหลานย่าโมโคราชครับจอมตะบันจากโคราชเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทย27กับ30ปีนะครับเป็นทางด้าน 9A ที่อายุน้อยกว่าขณะที่ส่วนสูงครับโอ้โห 9A เนี่ยสูงกว่า9เซนด้วยกันประสบการณ์นี่ก็ถือว่าพอๆกันแล้วครับ30กับ27ขอบพระคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมกินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับว่าหลังจบคู่นี้นี่ก็จะเป็นมวยรอบนะครับส่วนในสัปดาห์หน้าครับใครที่ชอบดูคู่ชิงครับมาอีกแล้วครับอีก1รุ่นนะในการชิงชนะเลิศรุ่น63กิโลกรัมครับระหว่างเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยดวลเดือดชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับสัปดาห์หน้านี่ห้ามพลาดเลยโดยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ในพิกัด67กิโลกรัมไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจชาวแพร่คนใหม่เลยครับดาวแพร่แม็กเคมีพันครับสัปดาห์ที่แล้วก็เอาชนะทางด้านก้าศึกสิจากก้าไปครับแบบโอ้โหสุดมันดราม่านะมีนับด้วยนะครับส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีมวยรอบในพิกัด61กิโลกรัมครับก็เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับมาดูว่าจะได้คู่ชิงหรือยังครับขุนศึกเล็กกับซุปเปอร์บอลเขี้ยวเพชรกับฟ้าสยามครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเดี๋ยวติดตามกันนะครับเหมือนเดิม18นาฬิกาทางช่อง8รวมไปถึงไทยไฟใหญ่นะครับไทยไฟบางกระเจ้าครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนเลยแล้วครับวันที่26ครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับห้ามพลาดนะครับไทยไฟบางกระเจ้า26เดือน11ปักหมุดไว้หน่อยในปฏิทินของท่านครับมุมดำนี่เพชรภาคใหม่นะครับก็ภาคใหม่สมชื่อเลยครับเพราะว่าในอดีตนี่ก็ถือว่าแม่ประสบความสำเร็จเป็นมวยเงินหลายหมื่นมาแล้วนะครับมีจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขณะที่คนนี้ครับจากอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่รูปร่างนี่น่าสนใจเลยครับถือว่าสูงยาวเข่าดีเดี๋ยวมาดูนะครับว่า 9A วันนี้ครับจะดับทางด้านเพชรภาคใหม่ได้หรือไม่ครับในการชกแบบมวยไทยคาดเชือกเอาครับยกแรกมาเลยเดี๋ยวดูครับประเดิมชื่อใหม่สวยหรือเปล่าเลยครับเดิมๆนี่โอ้โหเจอเบอร์ต้นๆของมวยไทยมาเยอะเลยแหละครับเพชรภาคใหม่หรือว่าแสงทองน้อยอะไรครับส่วนมุมขาวครับได้เปรียบเรื่องของโอ้โหรูปร่างเลยครับ 9A เกียรติเจริญชัยครับลูกศิษย์ของโกเกียรติลูกศิษย์ของโกแพเกียรติเจริญชัยครับซ้ายอยู่ที่มุมขาวขวาอยู่ที่มุมดำครับซ้ายมาก่อนแล้วขวาคืนไม่คืนครับเพชรภาคใหม่โอ้โหเนี่ยครับขยับเข้าไปเจอเข่าครับแม่ยืนกาดซ้ายนี่แข้งออกสวยมากนะครับทางด้าน 9A ดูจังหวะการจรดมวยครับถือว่าเป็นมวยที่ยืนมวยได้สวยงามนี่ครับเดี๋ยวดูอาวุธนะครับว่าจะสวยงามแบบรูปมวยหรือเปล่าค่อยขยับนี่ครับซ้ายโอ้โหเตะได้หนักหน่วงครับบิดมาจากสะโพกโอ้มีหมัดด้วยครับแม่ไม่มีแค่อย่างเดียวแต่ว่าเพชรภาคใหม่นี่ยิ้มสู้ครับหนักกว่านี้นี่ก็เคยเจอมาแล้วครับแม่หมัด1 2ครับยังพลาดไปโอ้ก้านคอแม่ไม่มีอาการด้วยนะครับโอ้อึดจริงๆครับเพชรภาคใหม่ไม่มีอาการไม่ว่าครับโดนก้านคอมาจะต่อยคืนเลยครับเอาสิ
นี่ครับแข้งขวาเตะไปครับเพชรภาคใหม่ 9A ขวาหน้าถีบไว้ก่อนครับซ้ายหลังเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาหมัด1 2มาหมัดมันแหวกกาดเข้าไปนะครับหมัดซ้ายโอ้ชักจะเริ่มที่จะออกอาวุธกันหนักๆแรงๆมากขึ้นแล้วครับมีความเน้นอาวุธดีซ้ายโอ้โดนซ้ายกับเพชรภาคใหม่แม่เตือนอยู่ครับว่าซ้ายนี่เข้าไปหลายหมัดครับแต่ว่าหมัดนี้นี่โอ้มันยากจะเกินทนจริงๆครับโอ้โดนจุดไหมโดนจุดพอดีนะใช่ครับแม่ให้กรรมการนับ8ไปโอ้จังหวะหมัดนะครับบวกต่อบวกอ่ะคือใครโดนของใครเท่านั้นเองครับแต่คนที่โชคร้ายและโดนไปก่อนคือเพชรภาคใหม่ครับเสียนับ8ไปแล้วครับละเอียดกันนิดนึงครับนิดนึงอ่ะป๊อกเดียวอ่ะป๊อกเดียวอ้าวหมัดซ้ายมาขึ้นแข้งขึ้นเข่าครับดักไว้ก่อนครับหมัดซ้ายครับ 9A โดนเตะจ่อล่างมาอะไรก็ยังเป็นไปได้นะครับดูเพชรภาคใหม่ดีจะกลับมาฟื้นคืนสติได้นะครับขอให้โดนบ้างนี่ครับขวาไปมีหมัดขวายาวๆครับโต้มาแม่แต่ว่าซ้ายของท่านนั้น 9A นี่แม่นนะครับดูฮะโอ้แล้วทิ่มตรงๆมาอ้าวครับหมดยกแรกพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวเรากลับมาลุ้นกันต่อกับคู่ที่3ของรายการดูจังหวะทั้งคู่แลกอาวุธกันครับเพชรภาคใหม่กับ 9A 9A นี่ซ้ายนะครับดอกนี้นี่ทนได้ครับแม่เหลือเชื่อครับแต่ว่าโดนหมัดนี้ครับยากจะเกินทานทนครับโอ้โหทิ่มเข้าไปตรงๆเนี่ยครับแม่เอาหมัดเนี่ยสัมผัสใบหน้าครับนี่ครับเปรี้ยงเข้าไปโอ้ล่วงเลยครับทางด้านเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยโอ้ต้องดูครับยกนี้จะมีอะไรพลิกผันหรือเปล่าครับเพราะว่าเรายังไม่เห็น 9A เนี่ยเป็นฝ่ายที่จะสัมผัสอาวุธบ้างนะครับเดี๋ยวถ้าโดนบ้างนี่โอกาสพลิกผันยังมีครับเกมการชกอะไรก็ยังไม่แน่คือต้องเรียกนับคืนให้ได้ครับตอนนี้ครับเพชรภาคใหม่แล้วก็ต้องระวังหมัดซ้ายของ 9A ด้วยครับไม่ได้ระวังแต่หมัดแล้วครับแข้งด้วยออกมายาวๆเลยครับแข้งจังหวะต่อยเข้าสีข้างเต็มๆครับเอาหมัดมาอีกแล้วจังหวะบวกหมัดกันครับเป็นมวยฝีมือที่อาวุธหนักแรงนะครับทางด้าน 9A แล้วดูครับแม่ขยับมานี่เสียบเลยโอ้นี่นะครับโอ้โหหลับเลยโอ้เรียบร้อยไปเลยครับเจอหมัดบวกนี่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงกับไทยไฟลีกโอ้โหล่วงเลยครับหมัดเด็ดครับทางด้านเพชรภาคใหม่โอ้โหเหลือเชื่อครับกำลังจะลุกไล่ดีๆครับเจอหมัดโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับหลับยาวครับ 9A เกียรติเจริญชัยโอ้โหความเก่าของเพชรใหม่ด้วยเนาะแกไม่รีบที่จะเอาคืนนะครับเห็นแกจ้องตั้งแต่หลังจากที่แกโดนนับตั้งแต่ยกแรกละจ้องว่าจะบวกแต่ไม่ได้เร่งตัวเองอะครับเนี่ยแกก็ได้จังหวะแล้วแกก็เนี่ยครับเพชรฆาตไปเลยครับเดี๋ยวดูนะครับจังหวะไหนครับจังหวะนี้ครับแม่การเปิดพอดียกเข่าขึ้นมาจะแทงนะครับแล้วก็ต่อยเข้าโอ้โหคือหลับกลางอากาศเลยครับหมัดซ้ายหน้าด้วยนะซึ่งหมัดซ้ายหน้าแน่นอนว่าความรุนแรงอ่ะจะเบากว่าขวาหลังนะครับนี่ครับโอ้โหคือจังหวะเล็งไว้แล้วครับแล้วต่อยปุ๊บเข้าไปครับโอ้คู่ต่อสู้จะเข้ามาทำแล้วจังหวะแบบการเปิดพอดีครับจังหวะเหมาะเหม็งมากกุ้ยช่ายยังอึ้งกิมจิอยู่ตอนเนี้ยโอ้โหคือเสียงที่ทางด้าน 9A เนี่ยสัมผัสกับพื้นเวทีเนี่ยมันสั่น
ตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรภาคใหม่ from นครราชสีมาครับก็เป็นเพชรภาคใหม่นะครับที่พลิกชนะไปได้ครับคู่ต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาดูในเรื่องของมวยรอบคัดเชือกพิกัด69กิโลกรัมครับท่านผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปเดือดนะครับกับมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมผมขอย้ำถึงระบบการแข่งขันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจของทุกท่านนะครับโดยเราแบ่งเป็น2สายคือสาย A และสาย B ครับสายละ4คนซึ่งนักมวยในแต่ละสายเนี่ยจะแข่งขันกันแบบพบกันหมดนะครับมีการเก็บคะแนนในระบบลีกนะครับซึ่งเราจะนำผู้ที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ1และ2ของแต่ละสายเนี่ยมาแข่งขันกันในรอบที่2พบกันแบบหมดเช่นกันนะครับจากนั้นก็จะเอาผู้ที่มีคะแนนมากเป็นอันดับ1และ2มาชิงกันเพื่อชิงแชมป์มวยค่าเชือกแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับการแข่งขันรอบแรกของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมครับคู่ที่1ในสาย A นักมวย White Corner He's from อำเภอจนะจังหวัดสงขลา Please welcome จอมเดือดเมืองสิงห์ขอนสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยยิมและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ Please welcome จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือ Void เอาละครับกลับมาเข้าสู่ความมันกันต่อนะครับในรอบคาดเชือกครับโดยมีกรรมการภูกิจพรามประยูนเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการอรุณกุมุทชาติกรรมการพัฒนันพงษาปานและกรรมการถาวรอิงอุบลสำหรับคู่นี้ครับจนไปจนถึงคู่ที่7นะครับก็จะเป็นบรรยากาศของมวยรอบคาดเชือกครับทั้งสาย A และสาย B ครับพิกัดใหญ่เลยครับ69กิโลกรัมก็เดี๋ยวมาหาพิกัดใหญ่ที่ล้มดังใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ก็บึ้มไปทีงแล้วนะฮะตกใจกันไปเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวมาดูคู่นี้กันนะครับมาหายอดแชมเปี้ยนในรุ่น69กิโลกรัมกันนักชกมุมขาวครับนักมวยวัย30ปีจากอำเภอจนะจังหวัดสงขลาเจ้าของส่วนสูง182ซมชกมาทั้งสิ้น80ครั้งชนะ50แพ้28เสมอ2จริงๆว่านายศักดิ์กิติปัญญาอภิวงศ์นะครับสิงห์ขาวฉลามศึกมวยไทยคนนี้โอ้เท่ากับว่าคู่นี้นี่เสือใต้ครับเจอกับสิงห์อีสานเลยแหละครับเพราะว่ามุมดำนี่มาจากภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษครับ22ปีนะครับรายนี้ครับพิทักษ์งามสมฉายานี่จอมท้าชนเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือมีแอคโคด้วยนะช่วงหลังก็22กับ30ปีครับเป็นทางด้านเพชรนิยมที่อายุน้อยกว่าครับขณะที่ส่วนสูงเนี่ยโอ้โหเท่ากันเลยนะครับประสบการณ์แน่นอนครับก็อยู่ที่ทางด้านสิงห์ขาวเพชรนิยมนี่ก็มาโชว์ผลงานนะครับไว้ที่รายการไทยไฟท์เนี่ย2ครั้งแล้วนะครับถือว่าโดดเด่นเลยครับในเรื่องของการออกอาวุธหนักแรงแข็งแกร่งขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแหมจริงๆนี่นักมวยทั้งคู่นี่หน้าตานี่ออกแนวจะคล้ายกันมากเลยนะครับมุมดำนี่ฐานบกมุมขาวฐานเรือเอาละครับเอาละโอ้นี่มวยกองทัพไทยหรือเปล่าทหารต่อยกันไม่ผิดกฎหมายนะ
มาต่อยบนเวทีครับวันนี้ก็ดูทรงแล้วนี่ก็โอ้โหรูปร่างดีทั้งคู่นะครับเรียกว่าสมก็เป็นชายไทยครับ182ซมมาดูครับว่าฝีมือในเรื่องของแม่ไม้มวยไทยเนี่ยใครจะแข็งแกร่งกว่ากันคือดูหน้าเผินๆเนี่ยผมดูไม่ออกนะว่าใครเป็นใครนะหน้าตาเนี่ยละไม้คล้ายกันเหลือเกินไม่ใช่ฝาแฝดแอบมาชกกันเองนะ คนละคนนะเดินทางมาถึงตรงนี้แล้วครับวันนี้มีทั้งหมด7คู่นะครับไทยไฟท์ลีกวีคที่21นะครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสดครับและก็เป็นคู่แรกในรอบค่าเชือก69กิโลกรัมคู่นี้เป็นสาย A นะครับเป็นสาย A ครับระหว่างเพชรนิยมกับสิงห์ขาวครับแล้วว่ากันว่าสาย A เนี่ยกรุ๊ปออฟเดทครับใช่ครับเพราะว่าในคู่ที่7เนี่ยชนะชัยชอชนะมวยไทยครับโอ้โหฟอร์มจัดจ้านเหลือเกินจะเจออีก1นักชกครับเรียกว่าซ้ายหนักแรงครับอย่างศักดิ์นรงค์ป้ายนผลไม้ครับป้ายนมาไหมวันนี้ป้ายนมาไหมป้ายนน่าจะดูอยู่หน้าทางทีวีนะใช่ครับอัดฉีดเป็นผลไม้ครับตอนนี้ไม่ใช่สิต้องเป็นเงินสิก็ลีลาอ่อนช้อยสวยงามเลยครับในเรื่องการไหว้ครูของด้านเพชรนิยมนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงครูบาอาจารย์แล้วครับก็ยังเป็นการยืดกล้ามเนื้อไปในตัวด้วยนะครับโอ้โหคู่นี้ปาดหัวตัวเท่าครับแต่ดูนี่ร่างกายเนี่ยบึกบึนหนาด้วยทั้งคู่เลยเดี๋ยวดูครับว่ามุมไหนครับจะจูบเวทีมุมไหนจะได้คว้าชัยแล้วก็ชูมือเป็นคนสุดท้ายมุมดำนี่เพชรนิยมนะครับส่วนมุมขาวก็สิงขาวครับนี่พี่เจี๊ยบคลองทวีครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับสิงขาวนะครับในสีเสื้อของฉลามศึกมวยไทยก็คือสีเสื้อของฉลามศึกสอขอวันสังรอดหรือว่าโชติชัยปอสุวรรณโชติเดิมตอนนี้ก็เป็นมาทำยิมมวยแล้วโชติชัยหรือว่าฉลามขาวนี่ก็ฝีมือนะแข้งนะเอาเดี๋ยวดูครับว่าสิงขาวจะเป็นเหมือนเจ้าของค่ายหรือเปล่าก็ย้ำในเรื่องของกติกาการให้คะแนนอีกครั้งนึงนะครับชนะคะแนนก็รับไป2คะแนนชนะน็อกยกไหนก็ได้ครับ3คะแนนแต่ว่าถ้าเสมอก็เนี่ยมียกพิเศษนะครับยกที่4โอ้โหดูแข้งขวาเป็นนิยมในหนักแรงครับแข่งหนักดีทีเดียวสิงขาวนี่ก็เก๋าเกมครับเดี๋ยวดูว่าจะลงเอยแบบไหนพยายามเข้าหาแล้วครับเพชรนิยมครับหมัด1 2ครับพยายามป้ายไปแล้วพยายามป้ายไปแล้วขวาเตะเจาะหมัดขวามามีลูกสับขึ้นเหมือนกันนะครับระยะประชิดของระยะประชิดของสิงขาวครับก็ต้องมีสมาธิแล้วก็มีโฟกัสกันหน่อยครับในไฟล์แรกนี่ถือว่าถ้าตุนคะแนนไปก่อนก็จะเป็น2หรือ3เนี่ยโอกาสลอยลำเข้าสู่รอบ4คนก็สูงครับก็จะหานักชกที่ดีที่สุดที่มีคะแนนดีที่สุดในสาย A และสาย B ครับสายละ2คนเข้าไปต่อยในอีกรอบนึงนะครับรอบ4คนสุดท้ายเป็นรอบเป็นแบ่งคะแนนอีกทีนึงครับเป็นเก็บคะแนนอีกครั้งนึงเอาละครับแม่จังหวะรัวหมัดโอ้เดินไปจะทวีความเดือดขึ้นครับเหมือนจะมีเลือดที่ปลายจมูกของเพชรนิยมมาแล้วโอ้โหแม่ตัวใหญ่ครับคู่นี้น้ำหนักก็69กิโลกรัมกำเดามาแล้วนะกำเดาอ่ะกำเดาอ่ะถึงเลือดไปแล้วครับตีไปก่อนครับเข่าขวาครับโอ้อาวุธนี่69กิโลกรัมนี่แม่ออกทีก็เสียงดังฟังชัดเหมือนกันนะครับโดนทีนี่ต้องบอกว่าโดนไปแล้วเนี่ยถ้าโดนเต็มๆก็ลุกยากหน่อยครับรุ่นนี้ขยับเดินเข้าหาครับเพชรนิยมเอาครับสิงขาวนี่จับแล้วโต้แล้วไปทีนึงแล้วดูครับพยายามที่จะออกลูกหนักหูเหมือนกันยกแรกนี่เรียวแรงยังดีกันอยู่ครับเดี๋ยวเสียสีกันไปเดี๋ยวรู้เรื่องครับว่าใครนี่จะยืนระยะได้ดีกว่ากันเอาละครับแหมหุบซ้ายของทางด้านสิงขาวโอ้แล้วเดินดีจริงๆครับทางด้านเพชรนิยมเนี่ยพยายามเดินต่อยหมัดเนี่ยครับวงในครับเสียบไปก่อนนะครับเพชรนิยมครับแทงเข้าไปครับตัวเองก็เลือดกำเดาไหลด้วยครับมีซึมๆเลยครับส่วนสิงขาวเองโอ้โหแข้งก็ออกเน้นออกหนักเหมือนกันนะครับเพชรนิยมสับเข้าไปก่อนครับสิงขาวสับคืนครับจังหวะสับมีเสียหลักเอาแทงมาตีคืนแล้วก็สับอีกทีนึงครับทยอยกันโอ้ยทำไมต้องโอ้ยพร้อมกันล่ะครับโอ้โหเห็นเลือดไม่ได้ครับคนลุกเลยครับโอ้แล้วแตกเยอะมากนะครับโอ้เลือดนี่ไม่รู้แตกเยอะแตกเท่าจะไหลเป็นทางอ่ะเอาครับเดี๋ยวให้หมอเยอสับบุพาชาติดูก่อนครับเหมือนจะได้นะครับลุยอันนี้ฮะลุยต่อครับ
กรรมการดูแป๊บเดียวแสดงว่าแผลอาจจะไม่ยาวแต่เลือดเยอะครับโดนต่อยไปอีกครับทางด้านของนายแพทย์เกียรติศักดิ์ภาชาติดูแป๊บเดียวแล้วบอกว่าอ้าวลุยต่อครับอยู่บนหัวผู้ชายไกลหัวใจอาวุธนี่ยังมีครับซ้อมมาดีขยับเดินเข้าไปโอ้แล้วดูครับมวยตั้งรับอย่างสิงขาวนี่คือโต้ได้ดีครับแล้วก็ดูว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างคมเห็นได้ชัดเลยครับว่าตอนนี้นี่กลายเป็นงานยากของเพชรนิยมแล้วนะครับเกมเนี่ยเปิด 100% เรียบร้อยแล้วดูที่บริเวณเชือกครับจากเชือกสีขาวนี่แดงไปแล้วครับโอ้หมดยกครับเดี๋ยวไปคัดเลือดกันก่อนโอ้โหดูฮะพักแป๊บเดียวเฟิร์สบัตไปแล้วนะครับทางด้านสิงห์ขาวเดี๋ยวดูครับว่าจังหวะไหนที่ทำเอาเพชรนิยมเนี่ยถึงกับหลั่งเลือดครับเนี่ยก็พยายามจะสอกอยู่เรื่อยๆนะครับวงในเพชรนิยมเดินเข้ามานี่ครับโอ้โหสั้นๆดอกนี้ครับโอ้มาเลยครับเลือดดูครับจังหวะจะเข้ามาครับแล้วจับแล้วฟันครับโอ้โหมือซ้ายเนี่ยเรียกได้ว่าเล็งไว้ก่อนนะครับขวาฟันครับดูว่าจับไปก่อนแล้วเชะเข้าไปครับโอ้โหดูฮะต่อคมอยู่กับใบมีดเลยครับแล้วดูเลือดของท่านเพชรนิยมครับแม่โอ้มีทั้งกำเดาครับมีทั้งเลือดที่ศีรษะแล้วครับคัดมาเรียบร้อยครับลุยกันต่อครับยกที่2ครับเอาหมัด1 2มาก่อนเลยตีเข่าขวาแล้วก็นี่ครับหักพวงมาลัยล้มทั้งยืนไปเลยนะครับอะไรที่ว่าแน่ก็มันไม่มีทางแน่นอนครับในสังเวียนแห่งนี้คะแนนแรกนี่มันสำคัญสำหรับทั้งคู่เหลือเกินครับเป็นนิยมยังมุ่งมั่นตั้งใจต่อนะครับแข้งซ้ายโอ้โดนหมัดโต้มาแล้วดูครับจังหวะลุกไล่นี่ยังดุดันอยู่นะครับทางด้านเพชรนิยมแหมเสียดสีไปแล้วนี่ถ้าสิงขาวมียุบมีย่นนี่ก็น่าคิดเหมือนกันชะล่าใจไม่ได้นะครับชะล่าใจไม่ได้ครับหมัดพยายามต่อยมาครับเพชรนิยมออกสิงขาวเสียบเพชรนิยมตีแยกก่อนครับโอ้เลือดท่วมละคู่นี้เลือดท่วมละถึงเลือดนะครับคู่นี้ครับก็ยังคงเดินเข้าหาอยู่นะครับแม้ว่าที่ศีรษะเนี่ยเลือดจะไหลไม่หยุดเลยครับโอ้แล้วดูที่ตัวของสิงขาวนี่ก็เปิดไปด้วยเลือดของนั่นเพชรนิยมไปแล้วครับจะเมาเลือดหรือเปล่าครับคนแตกเอาครับลุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเมามันแน่นอนครับยังไม่เมาเลือดเหมือนสิงขาวก็จะมีเลือดที่ใบหูด้วยหรือเปล่าดูไปพร้อมๆกันแล้วครับหมัดขวามาสอกคืนเสียบเข้าไปยัดเข้าไปแล้วก็นี่ครับมาครับคู่นี้ครับหมัดซ้ายไปครับเพชรนิยมโอ้โหลมรันพันตูละเลงกันหน้าดูครับละเลงกันหน้าดูครับคู่นี้ครับเตะซ้ายเตะขวาคืนมาหมัดขวาไม่โดนหมัดขวาจะคืนไม่โดนเหมือนกันเอาโอ้โหดูว่าผัดกันลุกผัดกันรับเลยนะครับแม่กรรมการภูกิจครับเห็นว่าเลือดค่อนข้างไหลเยอะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่นายแพทย์จิรศักดิ์เนี่ยต้องดูครับต้องพิจารณานิดนึงครับว่าแผลนี่มันอันตรายยังได้อยู่ครับแม่เพ
ถือว่าเป็นกำไรของแฟนมวยครับแล้วก็เป็นโอกาสของเพชรนิยมครับว่าเกมการชกนี่ยังอยู่ในมือของเขาแล้วดูครับจังหวะโต้ของสิงขาวนี่พอกรรมการจับดูแผลนี่เหมือนเขาจะฟื้นกลับมาเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนจะได้ในเรื่องของพลังใจขึ้นมาส่วนเพชรนิยมครับโจทย์ใหญ่ครับมีตำหนิครับก็ต้องรู้ว่าเร่งเครื่องเลยครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนกดคอไว้ก่อนทำไม่ได้ครับเดินเข้าไปครับหมดยกครับพักซับเลือดแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายจนได้นะครับแต่ว่าดูภาพช้าของยกที่ผ่านมาก่อนเพชรนิยมนี่ที่มีแผลแตกก็พยายามที่จะลุกไล่เอาคืนแล้วครับนี่ครับมีหมัดขวามาแล้วศอกสั้นๆครับโอ้โหยังอันตรายครับของสิงขาวดูว่าพอเตะมานี่ก็ต่อยคืนเลยครับนี่จังหวะต่อยหมัดนี่โยกหลบทันครับแข้งขวาครับจับมาครับจับแล้วโต้ไปครับหมัดนี่ทิ่มตรงๆแล้วก็ซ้ายไปอีกทีนึงครับแล้วดูเลือดนี่ไหลไม่หยุดครับมันเป็นอุปสรรคเหมือนกันนะครับในไฟนี้ดูใบรายการผู้บรรยายสิเลือดกระเด็นถึงเนี่ยโอ้โหถึงเลือดจริงๆครับแม่ที่เสื้อผมก็ที่เสื้อผมด้วยมาแล้วหนึ่งดวงเลยครับโอ้เอาขาดเชือกคู่แรกไฟแรกครับ69ดุขนาดนี้เดือดขนาดนี้ครับลุยกันต่อแล้วครับยกที่3ครับเพชรนิยมเดินเข้าไปสิงขาวเตะไว้ก่อนโอ้ตอนนี้นี่ที่เชือกที่พันอยู่ที่มือครับกลายเป็นสีชมพูหมดแล้วครับเป็นสีชมพูน่ารักนะครับนี่คือเลือดครับโอ้โหลุยกันต่อสิงขาวยกนี้นี่ไม่ถอยเยอะนะดูครับกลายเป็นว่ามาชิงเดินดูว่าจะมีความมั่นใจแล้วครับสอบอีกทีนึงโอ้โดนสอกแล้วซึมหรือเปล่าครับดูช้าลงไปครับเพชรนิยมโดนสอยแล้วเอาแล้วครับเอาโดนหมัดชุดใหญ่ครับติดกันที่มุมอยู่ไม่อยู่ครับยกนี้ที่ขึ้นมาในสีขาวครับกลายเป็นฝ่ายลุกไล่แทนครับโอ้ตกขีดแดงแล้วครับตอนนี้ครับสถานการณ์ของด้านเพชรนิยมถ้าผมเป็นเพชรนิยมผมนอนไปแล้วครับโอ้โหดูแกครับสู้ดีเหลือเกินครับสู้ดีเหลือเกินครับไม่ใช่ไม่โดนนะโดนเยอะแล้วเลือดด้วยครับแล้วแผลด้วยครับเตะซ้ายมาสิงขาวสิงขาวเตะซ้ายเพชรนิยมเพชรนิยมเดินเข้าไปเจอหมัดเจอเข่าเพชรนิยมโอ้ไม่ได้ทำเขาครับแต่ว่าทนดีเหลือเกินโอ้อย่างว่าแหละครับนี่คือกรุ๊ปออฟเดทครับสามารถที่จะแพ้ชนะกันได้หมดครับก่อนชกเนี่ยหลายคนบอกเพชรนิยมร่างกายดีฟิตมาแกร่งครับน่าจะชนะได้ง่ายๆครับแต่ว่าดูครับความเก๋าเกมของทางด้านสิงขาวมีทั้งศอกมีทั้งแข้งครับเริ่มจะค้ำเป้าไม่เจอแล้วครับที่สำคัญเนี่ยช้าลงเห็นได้ชัดเลยครับอาวุธของทางด้านเพชรนิยมโอ้ต่อยไปได้ด้วยว่าเจาะแนวรับไม่ได้ก็ท้อไปเองครับพยายามเดินตามทรงครับแต่ว่าไม่แน่ครับหมัดมวยหมัดเดียวพลิกเกมก็มีโอ้แต่ดูแล้วสิงขาวครับไม่พลาดง่ายๆโอ้แล้วดูครับมาอีกแผลนี่เลือดเต็มขอให้สู้เธอครับเลือดท่วมหน้าขนาดนี้เรื่องของหมัดมวยๆอย่างที่คุยช่ายไปว่าไปครับไม่มีครับไม่มีตอกตะปูปิดฝาโลงไม่มีครับแต่ว่าจังหวะที่โดนกระชากมาก่อนครับพอเสียเลือดด้วยแล้วก็ทำให้เกมเนี่ยมันแหมย้วยลงไป
ช้าลงไปแต่หัวจิตหัวใจยังสู้หมดยกสุดท้ายครับโอ้นี่ฮะด้วยสมการที่มีแผลแตกเข้ามาเกี่ยวข้องครับโอ้ทำให้เพชรนิยมนี่เจอกับความยากลำบากเหลือเกินครับในไฟล์นี้โอ้แล้วดูครับเลือดนี่ยังหลั่งออกมาไม่หยุดครับนี่บริเวณหน้าผากของทางด้านเพชรนิยมลูกพ่อพญาเสือดูจังหวะยกสุดท้ายนี่ศอกของสิงห์ขาวครับแต่ยังคงอันตรายครับนี่ครับฟันโอ้โหดูอมหิตจริงๆครับไฟนี้แล้วยกสุดท้ายนี่มีเดินขู่ด้วยนะมั่นใจในเรี่ยวแรงของตัวเองมากดูพยายามที่จะเผด็จศึกแบบน็อกครับหมัดซ้ายแหมเข้ากรามเหมือนกันนี่ครับเสียบเข่าไปอีกทีนึงคือทำดีนะครับสิงห์ขาวครับมีจังหวะที่แบบว่าแหมเข้าเบรกจะปิดบัญชีครับแต่ว่าก็ต้องนับถือหัวจิตหัวใจของเพชรนิยมด้วยครับแกอึดถึกทนดีเนาะ อย่างที่เรียนไปถ้าเราเป็นเพชรนิยมเราสองคนคงจะนอนไปละก็ อย่างน้อยๆเนี่ยทำให้สีขาวเนี่ยถ้าชนะไฟนี้นะครับก็จะได้แค่2คะแนนท่านผู้ชมครับและผู้ที่ได้2คะแนนแรกนะฮะในการสะสมที่ชบครบยกครบยกและได้คะแนนนะครับ and the winner is White Corner สิงขาวพร้อมสงขลาก็เป็น2คะแนนแรกของสิงขาวฉลามศึกมวยไทยครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวมาดูสาย B กันบ้างท่านผู้ชมครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการเข้ามารับชมแบบสดๆนะครับแบบติดขอบเวทีเนี่ยท่านสามารถซื้อบัตรได้นะครับที่เว็บไซต์ thaifight.com นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เลยนะครับ Welcome back to Thai Fight League at Beat Active by Checkbury. Don't forget if you want to experience the real thrilling games at Beat Active, you can purchase ticket at the website thaifight.com or scan the QR code on the screenเรามาลุยกันต่อครับกับการแข่งขันรอบแรกของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมครับคู่ที่1ของสาย B โดยคู่นี้เป็นศึกสายเลือดของจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับนักมวย White Corner He's from อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา Please welcome ขาโหดเมืองพิมายเพชรทวีชัยจ่อชัยวัดและสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาเช่นกันครับ Please welcome จอมเดือดเมืองโคราชแสนศึกเต้ยพัทยากลับมาลุยกันต่อนะครับกับมวยรอบค่าเชือกในพิกัด69กิโลกรัมในสาย B โดยมีกรรมการเสมาทิพย์คิรีเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับขณะที่3ท่านให้คะแนนมีกรรมการพัฒนันพงษาปานกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการภูกิจพรามประยูนสำหรับคู่นี้ก็จะเป็นในสาย B นะครับ2คู่ด้วยกันครับคู่ที่5และคู่ที่6แล้วก็จะกลับไปในสาย A ในคู่ที่7นะครับตอนนี้เนี่ยเราได้1คนครับที่มี2แต้มไปแล้วนั่นคือสิงห์ขาวมาดูสาย B ครับนักมวยมุมขาวคนนี้ครับวัย22ปีจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา
ส่วนสูง174ซมชกมาทั้งสิ้น51ครั้งชนะ40แพ้11จริงๆว่านายทวีศักดิ์คะเราลำนะครับขาโหดเมืองพี่ใหม่เพชรทวีชัยจอชัยวัฒน์ส่วนนักชกมุมดำนะครับรายนี้21ปีครับชกมา79ครั้งเลยครับชนะ53แพ้20แล้วก็เสมอ6ครั้งครับโอ้นี่ลูกหลานย่าโมโคราชเหมือนกันเลยนี่กูใช่อีกคนหนึ่งจากพี่มายส่วนอีกคนหนึ่งจากสูงเนินครับมุมดำนี่แสนศึกเต้ยพัทยาครับก็รูปร่างแสนศึกนี่ได้เปรียบนะครับอายุนี่ก็21ต่อ22ปีถือว่าใกล้เคียงกันเลยประสบการณ์นี่ก็แสนศึกมีมากกว่านะครับเคยขึ้นไปต่อยในไทยไฟท์ใหญ่มาแล้วนะครับส่วนเพชรทวีชัยเนี่ยก็มาโชว์ไว้ที่นี่แล้วด้วยตัวมีประสบการณ์ในการต่อยแบบคาดเชือกกันมาครับและครั้งนี้ก็เข้ามาร่วมชิงชัยกันครับในมวยไทยไฟท์ลีกครับสายบีเนี่ยนอกจากแสนศึกเพชรทวีชัยคู่นี้แล้วนะครับคู่ต่อไปเนี่ยยอดเทวินมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับจะเจอกับจอมโหดสิงห์โรตารีในสายบีนี่ก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาครับสามารถที่จะคลิกสู่รอบต่อไปกันได้ทั้งหมดขณะที่ในสัปดาห์หน้าครับแฟนมวยก็ห้ามพลาดเลยครับ12พฤศจิกายนกับศึกชิงแชมป์นะฮะในพิกัด63กิโลกรัมเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยจอมอัจฉริยะจะเจอกับชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยคู่นี้นี่ต้องบอกว่าเดือดสมใจแฟนมวยแน่ครับมีนับมีน็อกให้เห็นขอบคุณอีกครั้งนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบิทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับว่าในสาย B เนี่ยใครจะคว้าแต้มแรกไปครองได้ครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าน็อกเนี่ย3คะแนนถ้าคะแนนถ้าชนะคะแนนเนี่ยเป็น2คะแนนส่วนถ้าหาก3ยกนี่เสมอกันก็จะมีต่อยกพิเศษในยกที่4นะครับเพื่อที่จะหาผู้ชนะสาย A เมื่อสักครู่นี่สิงขาวครับคว้าแต้มไปแล้วคุณชายจะขำก็ขำได้นะน่าจะขำเดี๋ยวหลุดนะเดี๋ยวหลุดน่าจะขำขำได้นะอ้าวส่วนอันนี้สาย B ครับเดี๋ยวดูครับแต้มแรกจะเป็นแสนศึกหรือว่าเพชรทวีชัยครับแหมเรามองมุมนี้รูปร่างไม่ได้ห่างกันมากนะครับปกติดีแสนศึกในพิกัดนี้ก็อาจจะใหญ่หน่อยครับใน69กิโลกรัมโอ้โหเอาละครับคู่นี้ผมว่าน่าจะได้ดูแบบเดือดๆอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ฮะโอ้แข้งขวายาวๆไปครับของแสนศึกโอ้มีหมัดมาด้วยครับทางด้านเพชรทวีชัยคู่ที่แล้วนี่ถึงเลือดไปแล้วนะหลอดไปแล้วครับถึงน็อกหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้ไปถึงนับก่อนนะครับโอ้โหไปถึงนับก่อนครับใจเย็นๆค่อยๆลุกขึ้นมาเจอหมัดเข้าไปครับถึงกับกลิ้งเลยทีเดียวครับทางด้านเพชรทวีชัยโอ้จะรอดไม่รอดครับเจอระดับแสนศึกที่ก็ผ่านทั้งมวยฝรั่งแกร่งครับผ่านทั้งคนไทยดีๆมาครับเริ่มดีอาจ่ายคืนมากเหมือนกันครับทางด้านเพชรทวีชัยต้องพยายามตั้งสติแล้วก็ตัวรอดครับแสนศึกพยายามหาช่องครับพยายามหาช่องจะต่อยหมัดปิดเกมให้ได้แต่ว่านี่ฟื้นมาเร็วเลยนะครับเพชรทวีชัยครับมาเจอแข้งนี้ไปมีเอียงเหมือนกันครับขึ้นสูงเลยครับโอ้ยสับสั้นๆครับสั้นๆได้ใจความนับที่2ครับนับที่2ครับนับถึง5นับถึง6นับถึง7นับถึง8มาลุยโอ้แล้วดูที่ใบหน้าครับแม่เหมือนจะบวมขึ้นมาด้วยนะครับอีกนับเดียวเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคอลน็อคเอาท์ทันทีแสนศึกนี่คงมองมาถึง3แต้มนะครับไฟนี้ก็ต้องระวังนะครับหมัดมวยเดี๋ยวมีบวกมาทีเดียวนี่รู้เรื่องเหมือนกันโอ้แต่ว่าสถานการณ์ของเพชรทวีชัยนี่ต้องบอกว่ามันย่ำแย่จริงครับตอนนี้เอาพยับโต้ด้วยแข้งโอ้แล้วดูแสนศึกโอ้เข่าที่นี่ก็เข่าขึ้นหน้าเลยครับพี่เอกโอ้โหแทงขึ้นมาสูงๆเลยครับแล้วเลือดเย็นด้วยนะครับแสนศึกขยับเข้าไปครับอ้าวโดนหมัดมาเหมือนกันครับวงในไม่ตีก็แยกโอ้โหสองนับแล้วครับแต่ก็ต้องชื่นชมเพชรทวีชัยครับยังลุกขึ้นมาสู้อ้าวแสนศึกขยับเดินเข้าไปเจอแข้งดักไว้ก่อนครับสับหรือต่อยเอาต่อยไปไม่โดนต่อยขึ้นครับแหมโดนไม่เต็มครับ
็ต้องพยายามเอาตัวรอดในยกนี้ให้ได้นะครับทางด้านโอ้โหรอดจนได้ครับเพชรทวีชัยเดี๋ยวเรากลับมาตามกันต่อครับในยกที่2ดูกันต่อนะครับนี่นับแรกของแสนศึกครับที่จัดทางด้านเพชรทวีชัยไปโอ้ก้มมาพอดีครับแหมมือนี่ปัดกาดแล้วก็ขวานี่ตบขึ้นบนเลยครับกลิ้งเลยครับเจอหมัดนี้เข้าไปครับของทางด้านแสนศึกแล้วดูจังหวะไล่ถล่มครับแสนศึกนี่ก็มีศอกครับนี่โอ้มือซ้ายนี่ปัดกาดลงครับแล้วก็ฟันครับเดียวโอ้โหดอกนี้ครับถือว่าไม่โดนเต็มๆปราศจากการป้องกันเลยครับก็ยังดีที่เพชรทวีชัยยังลุกขึ้นมาได้หรือว่าแสนศึกครับจะซัดจนทางด้านเพชรทวีชัยเนี่ยลงไปกองได้อีกหรือไม่ครับหรือว่าจะเป็นเพชรทวีชัยที่พลิกเกมได้เอาละครับติดตามเลยเอามีเพิ่มหมัดอัปคัตมาด้วยครับแสนศึกวงในเอาฟันศอกอีกโอ้ศอกนี่ถือว่าเข้าเต็มดอกเลยครับเกาะมาแต่งตัวแล้วตีโอ้ดูครับดูทางด้านเพชรทวีชัยนี่จะแก้เกมอย่างไรครับเจอลูกดุดันของทางด้านแสนศึกก็ต้องอยู่ใกล้ๆครับหาจังหวะโอ้หมัดมาวงในก่อครับแต่ถ้าก่อแบบนี้นี่บอกเลยว่าทางเพชรทวีชัยก็มีโอกาสฟื้นครับโอ้โดนสอบไปทีนึงแสนศึกก็พยายามที่จะเล่นวงในด้วยมาครับมาเสียวไส้กันต่อครับมาสกู๊ปหมัดซ้ายมาอ้าวเจอหมัด 1-2 คืนเดี๋ยวดูครับแหมนับจากนี้ไปคือหมัดจะอันตรายทั้งคู่อ่ะไม่เอาหมัดขวาไม่โดนครับพยายามกระแทกคืนมาขวาเตะเจาะล่างไปแข้งขวาจับได้จับได้ยังไม่ตีครับยกนี้ก็ดูเพชรทวีชัยเนี่ยจะแก้เกมมาด้วยการอยู่ใกล้ๆครับเพื่อจะไม่ให้เป็นเป้าหมัดของแสนศึกแต่ว่าตอนนี้ก็ตีครับแม่พอออกห่างนี่แสนศึกมีหมัดมาเลยเอาสอกไปอีกทีนึงก็พยายามที่จะไล่ขย้ำครับพาเดชศึกให้ได้คือเวลาออกนี่ออกคล้ายๆออกเหมือนกันครับแต่ความมั่นนะครับความมั่นของแสงศึกนะครับโดยเฉพาะจังหวะต่อยหมัดอ้าวนี่ครับสับเข้าไปเบียดเข้าไปเบียดเข้าไปพยายามจะงัดครับแหมติดแขนดูสังเกตที่มือขวาครับหมัดขวาแล้วก็ศอกขวาของแสงศึกนี่โอ้แม่ไปแทงสุ่มเสี่ยงครับดีไม่โดนกระจับเอ้ายังลุยกันต่อไม่โดนจุดสำคัญลุยต่อครับแสนศึกเมามันอีกแล้วหมัดมาอีกแล้วอาการไม่ดีอีกแล้วครับทางด้านเพชรทวีชัยโดนเข้าไปอยู่ไม่อยู่ครับโอ้ดูครับแต่เกมแกต่อยไปดูสดชื่นนะครับแสนศึกครับศอกครับพยายามปักเข้าไปครับดูทีนี้เพชรทวีชัยก็ต้องเร่งรอบขึ้นมาครับหมัดซ้ายหมัดขวาแสนศึกกับเพชรทวีชัยก็พยายามมีหมัดมีเข่าโต้แล้วโดนศอกมาอีกครับโดนหมัดมาอีกครับโอ้จังหวะและความแม่นยำนะครับเนี่ยสำคัญตรงนี้ครับแต่ทีเนี้ยกลับกลายเป็นว่าแสนศึกแกทำได้ดีกว่าครับได้นับ2ครั้งยกแรกครับแล้วก็ได้น็อก1ครั้งยกที่2ครับสุดท้ายนี่มาพเดชศึกด้วยหมัดขวานะครับเต็มๆหมัดเข้าไปเลยทีเดียว
โอ้ยิงต่อยยิงแรงขณะที่เพชรทวีชัยเนี่ยยิงต่อยยิงเหี่ยวครับแล้วมาจบด้วยหมัดขวาอย่างสวยงามขวา3แต้มเต็มเลยนะครับทางด้านแสนศึกถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองนะครับจำชื่อไว้ดีๆครับแสนดูจังหวะเผด็จศึกนะนี่ปักศอกไปก่อนเนี่ยดูจังหวะต่อยหมัดครับโอ้ก้มไปนี่เหมือนนับแรกครับหมัดแบบนี้นี่โอ้โดนเขาจุดสำคัญครับหงายท้องไปเลยดูอีกมุมนึงครับกดแล้วต่อยครับเนี่ยโอ้โหเข้ากกหูโดนเข้าไปเต็มเต็มหมัดเลยนะครับดูอีกทีครับเนี่ยมือซ้ายนี่กดแล้วเปี้ยงเข้าไปครับโอ้โหก้มพอดีครับโอ้โหเนี่ยนี่ที่มาของก้มเป็นลงหรือเปล่าก้มพอดีจบยกที่2นะในสายบีนะครับผู้ที่ได้รับ3แต้มแรกจากน็อคเอาท์นะครับ The winner is Black Corner แสนสิงห์ from นครราชสีมาคว้า3แต้มในสาย B ไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับแสนศึกเดี๋ยวเรากลับมาดูอีกหนึ่งคู่ครับในสาย B กันมวยรอบพิกัด69กิโลกรัมท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะครับในวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนครับรับรองว่าเวทีไทยไฟลีกจะลุกเป็นไฟครับด้วยคู่ชิงชนะเลิศรุ่น63กิโลกรัมระหว่างจอมอัจฉริยะเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยดวลเดือดกับเทพสูรมวยไทยชัยบุรีลูกสิงห์นำชัยครับใครจะยืนหนึ่งในรุ่นนี้วันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันและความเดือดยังไม่หมดครับเรายังมีมวยรอบรุ่น61กิโลกรัมซึ่งเป็นการแข่งขันไฟที่2ในรอบรองชนะเลิศนะครับโดยทั้ง4คนยังต้องการชัยชนะเพื่อเปิดทางเข้าไปชิงแชมป์ผมรับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนครับท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้เรามาลุ้นกับการแข่งขันรอบแรกของมวยรอบรุ่น69กิโลกรัมคู่ที่2สาย B นักมวย White Corner He's from อำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัย Please welcome ขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารีสำหรับนักมวย Black Corner นะครับ He's from อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome ขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงมาติดตามความมันกันต่อในคู่ที่6นะครับโดยมีกรรมการอรุณกบุตรชาติเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการถาวรอิงอุบลกรรมการภูกิจพรามประยูนและกรรมการเสมาทิพย์คิรีคู่นี้ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าใครจะคว้าแต้มตามทางด้านแสนศึกไปครับโดยถ้าหากว่ามีนับมีน็อกกันนะครับจบแบบไม่ครบยกนี่แต้มก็จะไปเท่ากับแสนศึกทันทีมาดูข้อมูลท่านนักชกมุมขาวกันก่อนครับวันนี้นี่ก็เคยมาโชว์ฝีมือไว้ในรายการไทยไฟท์ลีกไว้แล้วด้วยนักชกวัย22ปีจากอำเภอศรีนครจังหวัดสุโขทัยส่วนสูง168ครับชกมา91ชนะ75แพ้15เสมอ1นายสุภกิจอิ่มเพ็งครับขุนศึกศรีนครจอมโหดสิงห์โรตารีสุโขทัยอยู่มุมขาวครับส่วนบุรีรัมย์อยู่มุมดำครับเทวินพันล้อมใสนะครับ
ขุนศึกปราสาทหินยอดเทวินมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึง20ปีครับรายนี้ครับแล้วก็วันนี้สาวๆจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับมาเชียร์ยอดเทวินนะครับไม่ได้มาเชียร์เรา2คนครับ มากันเพียบเลยเกือบดีใจแล้วฮะ20กับ22ปีนะครับทางด้านจอมโหดนี่อายุมากกว่าส่วนสูงนี่ก็เป็นยอดเทวินครับที่มากกว่า4เซนติเมตรประสบการณ์แน่นอนครับจอมโหดเหนือกว่านี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นแฟนคลับของชนะชัยนะครับคู่ต่อไปมารอละมารอละนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้สนับสนุนของไทยไฟท์ลีกด้วยนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับนอกจากคู่ชิงในพิกัด63กิโลกรัมระหว่างเดชทรงวุฒิสิทธิ์โต้ชันชัยกับทางด้านชัยบุรีลูกศรีน้ำชัยแล้วยังมีมวยรอบคาดเชือกในพิกัด61กิโลกรัมในรอบรองชนะเลิศครับหรือว่า4คนสุดท้ายขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพครับปะทะกับซุปเปอร์บอลฉลามศึกมวยไทยเกียวเพชรเกียรติไพศาลปะทะฟ้าสยามดิริเจนอารีนาครับโดยขุนศึกเล็กเนี่ยมี3แต้มนะครับด้วยการชนะ TKO ฟ้าสยามมาขณะที่เกียวเพชรก็มี3แต้มเช่นกันครับในการเจอกับซุปเปอร์บอลครับในไฟที่ผ่านมาโดยเงื่อนไขครับขุนศึกเล็กกับเกียวเพชรถ้าหากว่าชนะในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่รอบชิงทันทีเรากลับมาลุ้นกันในคู่นี้กันต่อครับดูลีลาการไหว้ครูครับของท่านยอดเทวินซึ่งมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนี่ก็มีในเรื่องของการสอนนะเป็นการศึกษาแบบมวยไทยนะครับเอาครับแม่เทียบสัดส่วนกันแล้วนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้เอากองมาด้วยเหรอโอ้จริงจังมากนะเอากองมาด้วยนะนี่ยอดเทวินเนี่ยสู้ขาดใจแน่ครับว่าต้องถามจอมโหดด้วยนะครับว่าแหมเขาอาจจะชอบแบบซาดิสก็ได้นะยิ่งเชียร์เนี่ยผมยิ่งมีแรงสู้อ่ะเขาคิดว่าเชียร์ตัวเองหรือเปล่ามาเชียร์ตรงข้ามแต่ว่าเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนนะครับก็บริกรรมคาถาครับเพื่อเป็นการรวบรวมสมาธิในครั้งสุดท้ายครับก่อนออกไปต่อสู้ครับคู่นี้ใครจะคว้า3แต้มสำคัญครับตามทางด้านแสนศึกไวทองครับติดตามกันเลยครับแฟนมวยเตะก่อนเลยครับจังหวะตัวชาเข้ามาเตะขึ้นเหมือนกันครับจอมโหดยอดเทวินมุมดำครับจอมโหดมุมขาวครับอยู่กันใกล้ๆนะอย่าให้ห่างครับปลายเท้าจนปลายเท้าถีบไว้ก่อนถีบไว้ก่อนครับถีบที่หัวเข่าเอาขยับแม่มีถีบหัวเข่ามีถีบที่ลำตัวครับซ้ายกับขวานะครับคู่นี้จอมโหดนี่ก็มาโชว์ผลงานไปแล้ว1ไฟครับส่วนยอดเทวินนี่2ไฟครับในรายการไทยไฟลีกยิงหมัดขวาเข้าไปครับสวยงามแล้วดูการคอรับเลยโดนการคอไปครับโอ้โหเรียบร้อยครับ3แต้มเต็มครับของทางด้านยอดเทวินโอ้โหนี่ครับโอ้เตะการคออารายบันเสียนครับเต็มๆเลยครับสวยงามมากครับนี่พี่น้องครับแล้วก็เพื่อนๆจากมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับวันนี้ก็มาเชียร์นั่นยอดเทวินไปครับแล้ววันนี้ได้สมใจเลยครับเตะก้านคอคว้าชัยอย่างสวยงามโอ้โหแม่ยังไม่ทันเห็นอาวุธของนะจอมโหดเลยนะโอ้จังหวะมันนิดเดียวจริงๆนะคุยชายเนาะมาเดี๋ยวดูอีกครั้งนะครับจังหวะอันนี้หมัดขวาก่อนนะครับของยอดเทวินครับแล้วนี่ครับไม่ชัวร์ก็ยังไม่ออกเลยครับหมัดขวามาครับนี่ลูกนี้ยังไม่เตะนะครับลูกนี้ยังไม่เตะแต่ลูกนี้ครับโอ้ยคิดว่าจะเตะข้างล่างคิดว่าจะเตะข้างล่างครับแม่ขึ้นมาพาดก้านคอเลยครับดูครับโอ้แล้วดูครับแล้วก็ลงเป็นนกปีกหักนะครับคือร่วงถอยไปเลยครับแล้วไม่ต้องนับแล้วครับไม่ต้องนับครับเต็มๆจริงๆครับเต็มก้านคอครับโอ้โหช็อตนี้ครับ
ไม่รู้ว่าท่านได้แต่ใดมาโอ้สวยงามหมดจดจริงๆครับไปคิดว่าจะเตะข้างล่างครับมือเนี่ยไปป้องกันข้างล่างครับแต่ว่าที่และนี่ก็เป็นอีก3แต้มสะสมนะครับสำหรับสาย B นะครับ and the winner by technical knockoutBlack Corner ยอดเทวินของบุรีรัมย์นี่แหละครับโฉมหน้าของผู้ชนะแล้วก็3แต้มตามนั้นแสนศึกไปยอดเทวินเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่สุดท้ายของรายการทายไฟท์บางกระเจ้านะครับการแข่งขันรอบรองชนะเลิศปี2023ชิงถ้วยพระราชทานที่ลานกิจกรรมคุ้มบางกระเจ้านะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะที่เป็นแฟนคลับของคุณแสนชัยเวโรเต็งหนึ่งทุกคนนะครับส่วนผมเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวยงของเดอะฮักนะครับซึ่งถ้าทุกท่านได้ไปร่วมประสบการณ์ไทยไฟท์ที่ข้างเวทีจริงๆเนี่ยบรรยากาศจะแตกต่างรับรองแน่นอนครับเอาละครับสำหรับคู่ต่อไปนี้นะครับเป็นการแข่งขันรอบแรกของมวยรุ่น69กิโลกรัมครับคู่ที่2ในสาย A นักมวย White Corner He's from อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ Please welcome จอมเดือดจากกระสังศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้และสำหรับนักมวย Black Corner ครับ He's from อำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับ Please welcome นักรบพญาแลชนะชัยช่อชนะมวยไทยกลับมาลุยกันต่อนะครับในคู่ที่7ครับโดยมีกรรมการถาวรอิงอุบลเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีขณะที่3ท่านให้คะแนนนะครับมีกรรมการภูกิจพรามประยูนกรรมการเสมาทิพย์คีรีและกรรมการพัฒนันพงษาปานไปคุยกับบ้านเขากรีดไล่เราละเขากรีดเชียร์นะเหมือนกรีดไล่เราสองคนเลยโอ้โหทีมงานใครประยนหรือเปล่าประยนประยนนะฮะขนมาจากบุรีรัมย์เลยคู่นี้นะครับก็กลับไปในมวยรอบคัดเชือกในพิกัด69กิโลกรัมในสาย A นะครับโดยนักมวยคนนี้ครับมุมขาววัย29ปีจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์183ซมครับชกมา150ครั้งชนะ100แพ้45เสมอ5จอมเดือดจากกระสังศักดิ์ณรงค์ประยนต์ผลไม้ครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับจอมเดือดจากกระสังมาเจอนักรบพญาแลหน่อยครับรายนี้22ปีครับจากจังหวัดชัยภูมิสุพจน์เกิดผลครับชนะชัยชอชนะมวยไทยคู่ส่งท้ายครับคู่ไฮไลท์ครับของค่ำคืนนี้ครับไทยไฟท์ลีกวีคที่21ขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นพลาดไม่ได้เพราะอะไรครับไทยไฟท์ลีกนี่แหละครับ ความมันครับผมมาเป็นทีม ครับแม่ก็ใบให้นิดนึงแล้วกันนะครับมุมขาวนี่เห็นยอดเทวินเนี่ยเตะก้านคอเมื่อสักครู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเคยเสร็จทางหน้านักมวยมุมขาวอย่างศักดิ์ณรงค์มาแล้วด้วยส่วนรุ่งชัยนี่ต้องบอกว่าเบิกตัวเข้าสู่เดอะคิลเลอร์เรียบร้อยครับแต่ว่าวันนี้เขามีภารกิจในการเข้าสู่ในการชกมวยรอบครับเพราะว่านี่ครับกลุ่ม A นี่อย่างที่บอกครับว่าแหมแข็งแกร่งทุกคนครับเพชรนิยมสิงห์ขาวชนะชัยแล้วก็ศักดิ์ณรงค์เดี๋ยวมาดูครับว่าใครจะคว้าแต้มสำคัญตามทางด้านสิงห์ขาวไปครับพี่สำราญเดชสอดานชัยครับให้ข้อมูลมาครับบ
บอกว่าถ้าที่ยอดเทวินชนะเนี่ยเป็นการชนะน็อกด้วยท่าดับเทวาครับของรองศาสตราจารย์ดร.ชาญชัยยมดิษจากมราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงขอบพระคุณครับก็ขอบคุณข้อมูลมาด้วยนะครับดูคู่นี้ครับแม่รุ่งชัยหรือว่าชนะชัยครับกระแทกยับซ้ายไปก่อนรูปหล่อนะครับรูปร่างดีว่าเดี๋ยวมาเจอครับคนตัวลายจากบุรีรัมย์หรือว่าฟอร์มเนี่ยแข็งแกร่งเลยนะครับเดี๋ยวดูลูกหนักของทางด้านศักดิ์นรงค์นี่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยไฟนี้เนี่ยซ้อมมาดีครับร่างกายเนี่ยเริ่มมีมัดกล้ามชนะชัยก็หลังๆนี่ผลงานดีมากโอ้ทีบหน้าเลยครับยันเข้าไปยังยิ้มได้ครับคือทีบหน้านี่ไม่เจ็บนะผู้ชายนะแต่เป็นการยั่วยุจุดเดือดกันแล้วครับยั่วยุจุดเดือดกันแล้วครับมันบิดซะเลยครับคู่นี้แม่กระพริบตาไม่ได้คู่ครับอย่างนี้นี่เดี๋ยวจบไม่สวยครับเรียกว่าจัดอาวุธหนักๆมีหมัดมาดูชนะชัยนี่ไฟนี้มาแบบฟรีสไตล์ครับไม่เกรงไม่เครียดเนี่ยเน้นไปที่ความเร็วโจมตีวงในครับแม่ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคู่นี้มีการจ้องหน้าท้าทายกันด้วยสายตาครับเฮ้ยโอ้โหดูครับแม่กระโดดปักศอกเลยครับอย่างนี้ยังไงฤาษีครับฤาษีเตรียมจะหมดยาครับไม่ใช่ฤาษีขี่มอเตอร์ไซค์นะครับคู่นี้ชนะชัยนี่ก็ต้องการ3แต้มครับเพื่อที่จะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแต่ศักดิ์นรงค์นี่โดนหนักๆแกยังยิ้มได้ฮะเดี๋ยวดูจังหวะโต้คืนว่าจะมีทีเด็ดไหมเอาแล้วครับวงในเข่าเดี๋ยวดูชนะชัยนี่พยายามจะคอนโทรลเกมด้านบนเอาไว้ครับไม่ให้ศักดิ์นรงค์นี่ขึ้นคอถีบไปก่อนครับชนะชัยครับถีบแล้วก็มองหน้าด้วยครับทีมก็จ้องหน้ามองหน้าโอ้สับแล้วสับกันแล้วข้างบนเอาแทงเข้าไปเสียบขึ้นมาเอาโอ้ดูครับแม่คู่นี้ครับไม่มีการที่ว่าจะลดลาวาศอกเลยครับดูวิธีการชกนิ่งๆละเอียดโอ้ยลูกนี้ครับแม่เสียวหน้าไปเลยเตะคืนศอกพยายามปักครับปักเอาซึ่งหน้าแล้วก็นี่ครับกระชากคอมาบิดแล้วก็พาไปเที่ยวครึ่งรอบดูยิ่งต่อยยิ่งเรียกได้ว่าผ่อนคลายแล้วครับแต่ว่าหมัดมวยอะไรมันก็ยังเป็นไปได้นะฮะยังไม่เห็นทางด้านชนะชัยโดนโอ้แต่ตอนนี้ครับนวดหนักแล้วโดนทั้งบนโดนทั้งล่างครับทางด้านศักดิ์นรงค์เป็นมวยที่อาวุธหนักครับแต่ว่าในเรื่องของความเร็วเนี่ยไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วก็อยู่ที่ความทนทานนะครับอาจจะเป็นแผนก็ได้นะครับหลอกให้ชนะชัยเนี่ยใส่หมดก่อนแล้วเดี๋ยวคืนพอดูชนะชัยนี่แกชกสบายสบายครับแล้วก็โยนความกดดันไปให้ศักดิ์นรงค์แต่เรื่องของหมัดมวยครับมันป้องป้างขึ้นมาเปรี้ยงเดียวครับแหมมันก็ไปได้หมดนะครับป้ายหน้าไว้ครับหมดยกแรกครับพักแป๊บนึงครับชมกันต่อนะครับที่ดูว่าถีบหน้าครับชนะชัยท้าทายไปก่อนแล้วโอ้โหถีบเข้าปลายคางนะฮะนี่ถ้าโดนเต็มๆมีโอกาสหลับหล่นได้ก็มี
แล้วดูความเร็วครับของทางด้านชนะชัยครับนี่ฤาษีบทยาครับแม่พลาดเป้าไปหน่อยปักเข้าที่แผ่นหลังนะครับเลยศีรษะไปดูจังหวะวางแข้งครับนี่ครับแม่ดีว่ามันไม่ลึกพอครับดูยกนี้นะครับว่าทางศักดิ์ณรงค์เนี่ยจะปรับเกมมาเป็นอย่างไรส่วนชนะชัยนี่มาแบบผิวไหวเลยครับโชว์สายตาเน้นความสวยงามดูกระชกมั่นใจมากครับยกแรกของชนะชัยครับเดี๋ยวดูยกนี้ครับศักดิ์ณรงค์จะฉายคืนหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้พยายามตีวงในแต่ว่าชนะชัยก็เด้งคืนเหมือนกันเลยครับดูชนะชัยว่ายังคงชกด้วยความมั่นใจอยู่นะครับเนี่ยมีทีบเข้าไปอีกดูครับแม่จะเข่าลอยครับไม่ได้จังหวะมัดแล้วไม่ตีกรรมการก็แยกเร็วเลยแหละครับสับมือลุยกันใหม่ครับเตะซ้ายไปศักดิ์ณรงค์เตะขวาชนะชัยเล็งแล้วสอกมาแล้ววงในครับพยายามสอดในนะสอดในชิงกันขึ้นคอชิงกันขึ้นคอแต่งตัวอยู่ครับแต่งตัวโอ้โหแต่งตัวนานด้วยหน่อยจะแต่งรอเลยครับแบบนี้ลุยต่อครับแม่ปากสอบอีกครับชนะชัยศักดิ์ณรงค์โอ้ดูวงในนี่การจับของทางด้านชนะชัยครับถือว่าจับได้เปรียบกว่าครับดูครับเดินขู่ด้วยฮะหน้าทำตาแบบหาทายเต็มที่ครับโอ้เอาครับศักดิ์ณรงค์ความเร็วของเขานี่มันค่อนข้างที่จะช้าครับดูครับเอาลุยถึงตัวแล้วชนะชัยมียุบมีย่นให้เห็นบ้างหรือเปล่าคือชนะชัยเร็วกว่าพลิ้วกว่าเพราะว่านี่สอบกลับมาเลยครับแต่ก็ยังชะล่าใจไม่ได้เลยครับเพราะศักดิ์ณรงค์นี่แกดูแบบนิ่งๆแต่ไม่รู้ในหัวแกคิดอะไรอยู่นะแทงขวาเตะเข้าไปครับศักดิ์ณรงค์ครับปล่อยหมัดเนี่ยก็ต้องนายมัดก็แหมทำไม่ถนัดก็กรรมการก็รีบแยกเลยแหละครับก็ต้องบีให้ยุบครับนี่ครับเริ่มจะมีอาวุธถึงตัวบ้างแล้วนะครับทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้เริ่มจะเห็นอาวุธของเขาบ้างนะครับที่โอ้โดนศอกครับแหมศอกสั้นๆครับเรียบร้อยไปเลยจอดับเลยครับครับศอกจอยังลุกขึ้นมาได้ครับโอ้โดนศอกเข้าไปครับทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้ตอนนี้ก็คลองสติลุกขึ้นมาเอ้าเจอศอกอีกศอกไปอีกอัดเข้าไปอีกเอ้าอัดเข้าไปอีกอยู่ไม่อยู่เรียบร้อยครับผมลงอีกหนึ่งนับครับไม่นับแล้วครับโอ้โหนี่ครับโชว์ฟอร์มได้อย่างแจ่มแจ๋วเลยครับโอ้สอของชนะชัยช่อชนะมวยไทยครับโอ้แล้วก็นี่ครับขวาแต้มไปอย่างสวยงามครับนี่การันตีเป็นที่หนึ่งไปก่อนเลยนะครับหลังจากที่จบแมตช์แรกไปดูจังหวะฟันศอกครับโอ้โหกำลังจะมาดีๆแล้วนะฮะมาหักศอกดอกนี้เข้าไปครับเปรี้ยงเนี่ยคือแหวกรังเข้าไปเลยนะปักษาครับกดแขนเขาแล้วก็โอ้โหดูครับศอกเข้าไปศอกนี้หงายเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็เนี่ยครับพยายามลุยเข้าไปอีกกระทอกหนึ่งครับเลื้อยคาเชือกไปเลยครับโอ้ดูครับศอกอันตรายเหลือเกินเลยครับโอ้โหนี่ฮะต่อของชนะชัยครับแหมการันตีไป3แต้มเลยนะฮะไฟนี้ที่ว่าอึดๆถึกๆครับอย่างศักดิ์ณรงค์เนี่ยเจอศอกยังทนไม่ไหวครับดูครับโอ้ฟันทีนี่เรียกได้ว่าเคลิ้มไปเลยครับโอ้โหแหมสวยงามมากครับฟอร์มของเขาคะแนนแรกของสาย A นะครับ The winner by technical knockout Black Corner ชนะชัย from Bulgaria ขวาสามแต้มมาอย่างสวยงามครับสำหรับชนะชัย